ถึงเหตุการณ์เขื่อนแตกที่สปป.ลาวก็ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมายาวนานกว่า3วันแล้วนะครับนอกจากจะสร้างความเสียหายมีผู้สูญหายนับร้อยผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากนะครับแน่นอนว่าทางภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนคนไทยครับต่างก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเหมือนกันใช่แล้วค่ะรวมถึงบมจ.สมท.ของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้จัดรายการพิเศษนะคะน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมสปป.ลาวค่ะที่อสมท.ของเรานะคะซึ่งขอเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องที่ประสบภัยค่ะก็จะมีผู้ประกาศข่าวรวมถึงพิธีกรของช่อง9 Mcot HD ของเรารวมถึงศิลปินดารานะคะที่มาช่วยกันรับบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ค่ะทานน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยยังคงหลั่งไหลไปสู่ผู้ประสบอุทกภัยชาวลาวที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อเขื่อนเซเปียเซน้ำน้อยแขวงอัตปือแตกผ่านรายการน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมสปป.ลาวที่อสมท.เป็นสื่อกลางส่งต่อน้ำใจและความช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาอโศกชื่อบัญชีน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมลาวเลขบัญชีที่015-0-22993-3โดยมีผู้ประกาศข่าวและพิธีกรช่อง9 McotHD รวมถึงศิลปินดารามาร่วมรับบริจาคเงินผ่านทางโทรศัพท์และเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนประชาชนลาวกล่าวขอบคุณในน้ำใจของทุกภาคส่วนค่ะขอบใจอย่างสูงซึ่งพี่น้องชาวไทยได้ให้ความเป็นห่วงแก่ประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้และการจัดรายการครั้งนี้เพื่อระดมทุนหรือว่าระดมน้ำใจของพี่น้องชาวไทยไปช่วยประชาชนลาวผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับพระเจ้าว่างว่าพี่น้องชาวไทยของพวกเราซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นเลือดเป็นพี่เป็นน้องเนาะแล้วก็เป็นสองประเทศที่เว้าภาษาคล้ายคือกันนี้จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านนักแสดงสาวสัญชาติลาวแอปเปิ้ลสีเสงียนที่มาร่วมรับโทรศัพท์พร้อมกับสามีฟลุ๊กจิระก็ซึ้งใจแทนเพื่อนร่วมชาติซึ่งตัวเธอและครอบครัวก็นำเงินบริจาคส่วนตัวรวมทั้งเงินที่มีผู้บริจาคสมทบกับเธอไปซื้อของใช้จำเป็นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยที่ประเทศลาวแล้วล่ะค่ะคือเราได้เงินบริจาคก้อนแรกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้รวมทั้งหมดประมาณล้านบาทละที่เราได้จากที่เราไลฟ์กันนะคะก็เอาก้อนแรกก็คือประมาณ100ล้านกีบประมาณ 308,000 เนาะพี่ฟุก 308,000 บาทไปซื้อของไปบริจาคด่วนเพราะว่าตอนนี้เราได้ข่าวมาว่าเขาขาดเหลืออะไรเอาไปเลยมีมุ้งกางเกงในผ้าอนามัยไฟฉายตอนกลางคืนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากสุขาเคลื่อนที่อ่ะที่เป็นห้องน้ำไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้เปิ้ลกับพี่ฟุกกำลังหาอยู่คือติดต่อมาทางเราก็ได้หรือทางอสมทก็ได้ทางไหนก็ได้คือขาดมากคือเขาขอเลยอะค่ะคือทุกวันนี้เขาขอเป็นถุงพลาสติกเพื่อไปถ่ายขณะที่นักร้องสาวลูกครึ่งไทยลาวแบงพริกลาวก็เผยว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตและทำให้คนรู้จักสูญหายไปกับอุทกภัยครั้งนี้ซึ่งเธอเองก็หาวิธีช่วยเหลือด้วยการนำเสื้อผ้าที่เธอขายของออนไลน์มาขายและนำเงินที่ได้ไปบริจาคค่ะเป็นแฟนคลับที่ค่อนข้างสนิทกันกับแบงเนาะเพิ่นอยู่เมืองไทยแล้วเพิ่นมีน้องสายน้องสายเพิ่นอยู่ที่อัตปือให้ไปเลยคือครอบครัวตอนแม่แล้วตอนครอบครัวเข้านั้นตอนประสบภัยหันทางพ่อทางแม่ปีนขึ้นไปอยู่ลังคาคือคิดสภาเบิ่งพ่อแม่เฮานะแบบยางปกติก็ลําบากอยู่แล้วนี่น้ําท่วมก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนลังคาแล้วก็น้องสายหันหายไปซึ่งบ่ฮู้ว่าหายไปกับน้ําหรือว่านี่ไปทันอันนี้คือยังบ่ฮู้ยังติดต่อบ่ได้เลยแบ่งเป็นคนที่แบบว่ามักขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเสื้อผ้าที่เฮาสต็อกมาครั้งล่าสุดเนี้ยมีอยู่ประมาณเกือบ50โตจะเอามาขายในราคาเท่าทุนแล้วจะเอาเงินจํานวนเงินที่ทุกคนซื้อเสื้อผ้าของแบงค์นําไปรวมบริจาคทั้งหมดโดยบ่หักค่าใช้จ่ายเจ้าด้านพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดานักแสดงหนุ่มบอสคงนัดและพิธีกรนายตะเถนพัตโตกิรติและเพียวกิติพัฒน์ต่างก็ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยพิบัติครั้งนี้และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยซึ่งแน่ใจว่าความช่วยเหลือจะถูกส่งต่อไปโดยเร็วค่ะอุทกภัยในครั้งนี้ที่สปป.ลาวเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงเนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะมากดังนั้นนี่คือพลังน้ำใจของคนไทยซึ่งเราเห็นหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านพ้นมาแล้ว เราก็คงอยากจะให้ทางสปป.ลาวได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็หลังจากที่น้ำหายท่วมแล้วเนี่ยน้ำลดลงแล้วเนี่ย
บุ๋มเชื่อว่าต้องเยียวยากันอีกอ่ะเรียกว่าคนไทยก็แบบว่ามีน้ำใจในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านของเราเราคาดหวังว่าขอแค่โทรมาก็พอแล้วแต่พอเรารู้ว่าจำนวนเงินมันเยอะขนาดนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณจริงๆอ่ะเราไม่ใช่ผู้ประสบภัยนะฮะแต่เรารู้สึกดีที่เราได้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือได้ง่ายง่ายยังคงสามารถส่งน้ำใจและความช่วยเหลือชาวลาวกันได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาอโศกชื่อบัญชีน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมลาวเลขบัญชีที่015-0-22993-3ค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าตลอดระยะเวลารายการพิเศษเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหโทรศัพท์โทรมาแบบตลอดเลยแล้วก็รับสายแล้วก็รู้สึกตื้นตันแทนพี่น้องชาวลาวจริงๆคนไทยโทรมาบริจาคกันเยอะมากตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับบริจาคอยู่นะครับคุณผู้ชมขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าใครนะฮะอยากจะช่วยบริจาคนะครับสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่องผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาอโศกชื่อบัญชีนะครับน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมลาวเลขที่บัญชี015-0-22993-3นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ015-0-22993-3ครับใช่แล้วค่ะก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะอย่าคิดว่าเอ้ยฉันมีน้อยฉันให้ไปอาจจะไม่ช่วยเหลือได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่จริงเลยแค่คนละนิดคนละหน่อยรวมกันมันเป็นความช่วยเหลือที่แบบว่ามีค่าอย่างแน่นอนเลยนะคะซึ่งเรียกว่าตอนนี้ทั้งทางภาครัฐทางเอกชนรวมถึงเหล่าคนบันเทิงก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างสุดความสามารถเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีกำลังใจจากเหล่าคนบันเทิงนะคะที่ขอส่งต่อไปกับพี่น้องชาวลาวให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะสวัสดีครับผมอนันดานะครับเพราะมีสายเลือดลาวอยู่ในตัวพระเอกลูกครึ่งลาวออสเตรเลียปักจ่อยอนันดาที่ติดภารกิจถ่ายละครไม่สามารถเดินทางไปปลอบขวัญชาวลาวผู้ประสบภัยเขื่อนแตกได้จึงขอส่งความห่วงใยผ่านโซเชียลทันทีที่รู้ข่าวค่ะในฐานะที่ผมเป็นลูกลาวคนหนึ่งนะครับผมก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องคนไทยเราด้วยที่ส่งกำลังใจไปให้เช่นเดียวกันรวมไปถึงทุกๆคนที่สมทบทุนแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบใจหลายเด้อและสำหรับพี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับค่อยขอเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆนักร้องหนุ่มใจบุญโตโน่ภาคินเป็นหนึ่งคนบันเทิงที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอลง Instagram ส่วนตัวเปิดใจว่ารู้สึกตกใจกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในสปป.ลาวพร้อมเอ่ยปากเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคของเพราะเจ้าตัวเคลียร์คิวพร้อมกอดคอกวนเพื่อนสนิทลงพื้นที่ไปบริจาคของด้วยตัวเองในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะวันที่28นี้นะครับผมกับทีมนะครับจะลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับคือ1เครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้า2นะครับผ้าอนามัยของผู้หญิงนะครับแพมเพิร์สเด็ก3ผ้าห่อศพ4อาหารแห้งแล้วก็เครื่องดื่มนะครับจุดรับบริจาคนะครับคือที่ห้างยงสงวนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อผมและทีมถึงบินไปถึงอุบลราชธานีในวันที่28เราจะนำของทั้งหมดนะครับเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติครับที่ประเทศลาวนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนบันเทิงอีกมากมายที่รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นี้จึงขอส่งแรงใจไปให้ด้วยเช่นกันค่ะน้ำมันท่วมเยอะมากเลยหลายหมู่บ้านใช่ไหมคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะที่อยู่ที่นั่นซึ่งเราก็เห็นตามที่เขาแชร์กันทางบัญชีที่จะช่วยที่เราจะสามารถบริจาคได้ก็คนละนิดคนละหน่อยก็สามารถที่จะช่วยเขาได้เยอะค่ะก็อยากที่จะให้คนไทยทุกคนช่วยเหลือกันนะคะให้ภัยพิบัติครั้งนี้จบสิ้นเร็วๆแล้วก็อย่าให้มีต้องเสียชีวิตอีกเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใจหายแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ไปเกิดที่ไหนอะค่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดไปแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าในฐานะของเรียกว่าเราพี่น้องชาวไทยและลาวก็เรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่แล้วส่งกำลังใจร่วมกันบริจาคนะครับไปช่วยเหลือกันได้ก็เห็นทราบข่าวว่าเป็นทางสถานทูตนะครับประสานมาก็ถ้ามีกำลังที่จะช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามให้เต็มที่เป็นกำลังใจเป็นห่วงแล้วเราตอนที่เราเพิ่งมีปัญหาเรื่องถ้ำหลวงนะคะทางลาวก็มาช่วยอย่างเต็มกำลังเนี่ยแต่ว่าเรื่องธรรมชาติอ่ะมันก็ยากมากจริงตรงนั้นก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้นะคะพี่น้องที่ลาวทุกคนเลยนะคะว่าขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีแล้วก็ตรงนั้นก็เชื่อว่าทางประเทศเราเองอ่ะก็
ซัพพอร์ตสนับสนุนในการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพราะว่าชายแดนเราติดกันเลยค่ะก็อยากจะส่งใจให้อยากส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวลาวเลยด้วยเขาอยู่ติดเรามากนะอยู่ใกล้เรามากก็เหมือนกับเป็นพี่น้องร่วมประเทศกันเลยแหละใกล้กันขนาดนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปนะคะขอให้ทุกคนผ่านภัยพิบัตินี้ได้ด้วยอย่างดีก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับชาวลาวสู้ไว้ครับทุกคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยก็มีแต่คนแบบว่าเทใจไปนะครับก็เพราะฉะนั้นสู้ๆไว้ครับน้ำมันอาจจะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ลงครับเดี๋ยวมันลงครับสู้ๆไว้ครับชาวลาวร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาอโศกชื่อบัญชีน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมลาวเลขที่บัญชี 015-0-22993-3 โดยยอดบริจาคณขณะนี้กว่า3 ล้านบาทแล้วล่ะค่ะ